มาเรื่องเล่าของพี่สวยเนี่ยผมสปอยนิดนึงเดิมทีนะฮะผมได้ยินครั้งแรกคำว่าพี่สวยเนี่ยในซีรีส์ชุดลุงหมานซึ่งตอนนี้อยู่ในเพลย์ลิสต์ของพี่ศักดิ์อยู่แล้วในช่องผมนะทีนี้ผมมาเจออีกรอบนึงคำว่าพี่สวยตอนฟังเรื่องบ้านอะไรวะ EP 1 2 3ที่ผ่านมานี่เองฮะวันนี้เราจะได้มาฟังตอนต่อของเรื่องบ้านอะไรวะที่เกี่ยวข้องกับพี่สวยหรือเป็นเรื่องที่เปิดหัว EP แรกของพี่สวยเดี๋ยวมาติดตามฟังพร้อมๆกันพี่ศักดิ์เรื่องนี้เป็นไงเรามาเริ่มกันดีกว่าครับพี่โอเคก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าเราย้อนไปก็คือพี่สวยอ่ะนะมีสายสัมพันธ์กับลุงหมานครับแล้วคราวนี้ท้าความนิดนึงว่าพวกพี่5คนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของลุงหมานแล้วด้วยความที่ความเป็นเด็กซนแล้วก็ชอบเข้าไปยุ่งวุ่นวายในบ้านของลุงหมานจนเราได้เจอกับพี่สวยนะพี่สวยอ่ะช่วยชีวิตพวกเราหลายครั้งมากนะพี่สวยไปตีกับแม่ตานีโดยวีรกรรมวีรเวรของพวกเราแต่นี้เราจะเล่าถึงที่มาที่ไปของพี่สวยทำไมเขาถึงมาอยู่กับลุงหมานนะถ้าเล่าย้อนกลับไปเนี่ยลุงหมานเล่าให้พวกเราฟังว่าสมัยก่อนน่ะแกอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคืออายุของแกถ้าเราเรียบเรียงแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 5-60 ปีที่แล้วประมาณไม่ใช่ดิไม่สิคือประมาณสัก40ปีหรือถึง50ปีเต็มที่สมัยนั้นก่อนที่แกจะเข้ามากรุงเทพแล้วพวกพี่เจอครับคือระยะเวลาเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันห่างถึงแค่ไหนเอาเป็นว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วกันแล้วแกก็เล่าว่าตอนนั้นน่ะแกนะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะในหมู่บ้านนั้นแล้วก็หมู่บ้านนั้นเนี่ยก็ในของแกเนี่ยแกเป็นช่างรับเหมาเวลาอย่างเช่นว่าไปทำบ้านหรือแกะสลักประตูวัดอะไรเงี้ยแกก็ต้องไปอยู่ที่นั่นน่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีก็เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้แกไม่สามารถที่จะดูแลลูกสาวได้แต่แกมีน้องเมียคือภรรยาของลุงหมานเสียชีวิตไปแล้วครับผมแกก็จะอยู่กับลูกสาวแกคนเนี้ยนะแล้วก็จะมีน้องภรรยาคือนาครับก็ช่วยดูแลสวยเข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคือลูกสาวลุงหมานชื่อสวยพี่สวยแล้วคราวนี้ว่าด้วยความว่าพออยู่มาประมาณนึงเนี่ยก็คือทุกอย่างมันเริ่มเติบโตก็คือพี่สวยก็เป็นอะไรที่แบบเป็นสาวงามคนนึงในบ้านป่าแต่ก็ไม่ได้ว่าสวยอะไรมากมายนะแล้วในหมู่บ้านเนี่ยในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้กว้างถูกไหมครับมันก็คือจะรู้จักกันเกือบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้านผู้ใหญ่บ้านที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลแล้วก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบ้านของลุงหมานเนี่ยแต่ก่อนแกทำก็คล้ายๆเปิดเป็นร้านของชำอ่ะร้านเขาเรียกสมัยนั้นเขาเรียกร้านขายกาแฟกินกาปีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกกาปีกันแล้วก็จะนั่งมีโต๊ะมีอะไรอ่ะซึ่งน้าของพี่สวยเขาก็เป็นคนดูแลตรงนี้อยู่ตัวลุงหมานเองก็จะออกไปทำงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็จะอยู่กับลูกสาวแกอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งก็คือลูกชายผู้ใหญ่ที่ไปเรียนที่กรุงเทพกลับมาก็คือเป็นถ้าในสมัยก่อนโอ้คนที่ว่าไปเรียนที่กรุงเทพกลับมานี่คือจะเป็นอะไรที่เนื้อหอมถูกป่ะแล้วด้วยความที่เขาคนนี้เป็นหนุ่มหล่อด้วยแล้วก็โอ้โหแต่งตัวดีคือเสื้อผ้ากับกรุงเทพอ่ะมันก็ดูดีนะในกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดถูกป่ะล่ะครับกางเกงขากระดิ่งหน้ายุคประมาณยุค2499อ่ะประมาณนั้นที่ลุงหมานเล่าให้ฟังซึ่งหลังจากลูกชายพี่ใหญ่เขากลับมาเนี่ยนะเขาก็เหมือนกับว่าเจ้าจะมานั่งคือที่ประชุมเนี่ยประชุมที่จะมานั่งคุยก็คือสภากาแฟถูกป่ะข่าวคราวหรืออะไรก็พูดคุยแล้วจนลูกชายผู้ใหญ่เนี่ยเขาได้เจอกับพี่สวยเจอสวยเขาก็เหมือนกับ
ปิ้งปังปิ้งปังเพราะมีหนุ่มๆหลายคนในหมู่บ้านมาจีบพี่สวยพี่สวยไม่เล่นด้วยไม่สนใจใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนด้วยความที่ว่าเที่ยวไร้เที่ยวคือแล้วด้วยความที่ว่าเป็นชายหนุ่มที่ดูแลเตะตาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พี่สวยใจอ่อนยอมคบซึ่งลุงหมาเนี่ยนะแกก็จะไปมาๆแบบไปอำเภอนู้นบ้างไปวัดนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนแกกลับมาแล้วแกก็มาเจอว่าลูกสาวแกมีคนที่ชอบพออยู่เป็นหนุ่มลูกชายผู้ใหญ่บ้านซึ่งแกเองอ่ะก็ไม่ได้เหมือนกับว่าก็ไม่ได้อีนังหนังขอบอะไรหรอกนึกว่าแต่คือคนสมัยก่อนนะครับไปมาลาไหว้นะไม่ได้เหมือนสมัยเนี้ยมีอะไรก็ต้องเข้าทางพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าไอ้หนุ่มนี่มามันก็แบบดูแล้วเจ้าสำอางคือลุงหมาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กลัวจะมาหลอกลูกสาวแกอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยตีกันเอาไว้แล้วก็บอกน้องเมียว่าเนี่ยดูแลสาวให้ดีๆนะอย่าให้มันถึงสุกรหามนะอันนี้แกก็บางทีแกก็คุยกับลูกสาวแกว่ายังไงหนูก็ต้องระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดไปแต่ก็ด้วยความที่ว่าแบบบางครั้งเนี่ยลูกสาวพี่ใหญ่บ้านมานั่งเนี่ยแกก็จะมานั่งประกบเลยคือห่วงลูกสาวอะไม่อยากให้แบบโดนไอ้หนุ่มมันหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าคนเราอ่ะบางครั้งอ่ะก็อย่างที่บอกยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุพ่อไม่อยากให้คบแต่หนูก็อยากจะคบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับปืนอ่ะไว้ต่อต้านอะไรประมาณนั้นจนมาวันหนึ่งอ่ะลุงหมานได้รับงานใหญ่ที่จะต้องไปทำงานที่ต่างอำเภอเกือบเดือนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นั้นคือแกก็บอกน้องสาวน้องเมียแล้วก็บอกลูกสาวว่าเนี่ยแกต้องไปเดี๋ยวก็ดูแลทุกอย่างให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ไปทำงานที่ต่างอำเภอช่วงที่แกกำลังทำงานประมาณสักครึ่งเดือนหลังอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแกไปสร้างโบสถ์จำได้แกเล่าของแกไปสร้างโบสถ์แล้วระหว่างที่สร้างโบสถ์แล้วอยู่ๆแกเหมือนมีความรู้สึกตอนที่แกนอนเนี่ยคือลุงหมาเนี่ยจะไม่นอนในกุฏิไม่นอนในกุฏิของหลวงพี่อะไรพวกเนี้ยหลวงในวัดอย่างเงี้ยแกจะกางเต็นท์นะแล้วก็นอนอยู่ตรงที่ก่อสร้างช่วงระหว่างที่แกนอนเนี่ยวีแกบอกว่าแกรู้สึกมีคนน่ะนะมันยืนอยู่ข้างแกแต่ด้วยความตอนนั้นเนี่ยแกเองเนี่ยก็มีวิชาอยู่เขามาจากต้นตระกูลของแกอยู่แล้วใช่ไหมแกก็ไม่กลัวแกก็แค่ทั่วไปแต่เงาที่มันยืนอยู่ข้างๆแกก็จากที่ยืนคือแรกที่ยืนนะก็เหมือนมองแกอยู่จนแกก็ไม่สนใจแกก็นอนก็แค่ผีทั่วไปแกก็คิดว่าอย่างนั้นไงครับก็พลิกตัวนอนแล้วก็พออีกคืนนึงผีตัวนั้นก็มาอีกมายืนข้างๆแกนะแกก็ยังแบบมันจะเอาอะไรแต่ก็คิดว่าไม่ยุ่งกันต่างคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีถูกปะล่ะครับจนสุดท้ายคืนที่3 B ไอ้เงาที่ยืนข้างๆแกอยู่ๆกระโดดค่อมอ่ะแล้วเอามือไปบีบคอแกก็มองแล้วก็อะไรเนี่ยแกก็เหมือนกับแกก็ท่องคาถาเลยของแกมึงมายุ่งอะไรกับกูกูอยู่ของกูดีๆกูก็ไม่ยุ่งกับมึงต่างคนต่างอยู่สิแต่ไอ้เงาที่บีบคอแกวีร้องไห้อ่ะมันคือมันบีบคอแกไปร้องไห้ไปอ่ะแกก็งงไปมาจากไหนมึงไปทางนั้นเลยอย่าให้กูมาส่งวิญญาณมึงนะไปเขาก็คิดว่าเป็นผีป่าแถวนั้นคือไปสร้างมีวัดน่ะนะไอ้เรื่องของคำว่าหลุมศพอะไรมันต้องมีอยู่แล้วถูกป่ะล่ะครับซึ่งหลังจากที่แกเล่าไปเสียงคือเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้คือแกรู้สึกว่าเสียงร้องไห้นี่คุ้นหูแกมากแต่แกก็เหมือนกับว่าไม่เป็นไรแล้วก็ตอนเช้าแกก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังจาก3 คืนนั้นเนี่ยไอ้วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาหาแกอีก
แต่หลังจากพองานใกล้เสร็จมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีกมีคนน่ะมันยืนร้องไห้อยู่หน้าเต็นท์ของแกนอนอยู่ตอนนั้นงานใกล้เสร็จร้องเสียงร้องไห้โหยหวนน่ะครับเจ็บเหลือเกินช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยซึ่งพอแกฟังมันเสียงเนี่ยมันเหมือนกับแกคุ้นของแกนะจนแกลุกขึ้นมาแล้วไปอย่างออกไปที่นอกเต็นท์เพื่อจะดูว่ามันมาขอให้ช่วยอะไรแกจะได้ช่วยให้มันจัดการหมดไปสักทีใช่ไหมพอแกไปยืนแกเห็นเป็นเงาดำๆน่ะขับออกไปจากเต็นท์ประมาณสักเมตรกว่าเมตร50ได้แล้วก็เงานั้นน่ะนั่งพับเพียบอยู่อ่ะโดยที่ไม่เห็นหน้านะแกบอกตอนนั้นแกยังไม่เห็นหน้าแต่ก็มึงต้องการอะไรมึงจะให้กูช่วยอะไรช่วยหนูด้วยพยายามเหมือนกับสายตากลายเป็นว่าเรียกร้องขอให้ช่วยแต่พอมองดีๆแล้วอ่ะเหมือนในเงานั้นน่ะพอเริ่มชัดขึ้นน่ะแต่มันเห็นเป็นลางๆอ่ะบีครับปากเขาโดนเย็บอ่ะเอ้ยอ๋อมันครับปากเขาโดนเย็บอ่ะเขาไม่สามารถพูดได้อ่ะแล้วเขาก้มกราบลุงหมาน่ะแต่ว่าลุงหมาก็บอกโหให้ใครทำมึงขนาดนี้วะเนี่ยเล่นคือสัตว์คือแบบคือเป็นผีเลี้ยงเลยแหละเรียกว่าเอามาทำเป็นผีแบบพี่ศักดิ์พวกโขงพายอะไรพี่ศักดิ์การโดนเย็บปากอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นในลักษณะของวิญญาณที่มันโดนเย็บปากมาอย่างเงี้ยมันคือการโดนสะกดป่ะพี่ใช่ใช่ครับแล้วในความที่ว่าปากก็ตาถูกเย็บหมดเลยนะโอ้โหเออแล้วมาเนี่ยมึงใครส่งมาใครส่งมึงมาทำร้ายกูครับโดยส่งมึงมาในสภาพนี้มาทำร้ายกูเนี่ยนะวิญไอ้วิญญาณนั่นก็คือก้มแล้วก็เหมือนกับเขาจะร้องไห้ที่คือเขาคือลุงหมายเขาสัมผัสได้อ่ะเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองเดี๋ยวกูทำโบสถ์เสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะกลับไปช่วยมึงแล้ววิญญาณนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วหลังจากที่แกทำสร้างโบสถ์เสร็จแล้วอ่ะเหมือนกับความรู้สึกของความเป็นห่วงความเป็นพ่ออะไรเงี้ยมันมีอะไรหรือผักแกก็เลยรีบกลับไปที่หมู่บ้านจนแกกลับไปถึงที่บ้านแกวีบ้านแกไฟไหม้หมดเลยอะไรวะไม่เหลืออะไรเป็นตอตะโกเลยอ่ะคือแกหมดแกเข่าอ่อนเลยอ่ะพอแกเข้าไปแล้วก็ถามคนในหมู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นคนในหมู่บ้านก็แบบเลิกลักมันคือจะเล่าก็ไม่กล้าเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลุงหมันก็เลยไปถามบ้านผู้ใหญ่ตกลงเนี่ยบ้านผมเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่เขาก็มองเขาบอกว่าบ้านมึงอะไฟไหม้ลูกมึงอะตายคากองไฟกับไอ้เนี่ยน้องเมียมึงอะตายหมดเลยครับหัวเสียใจด้วยนะเขาบอกอย่างนั้นซึ่งลุงหมังแกก็แบบแกสับตันแกอึ้งไปเลยอ่ะคือแกเดินแบบใจลอยแล้วเดินไปที่บ้านแกคือบ้านมันเหลือแต่ตอตะโคนแกก็เลยไม่รู้ว่าแกจะไปนอนไหนแกก็เลยอาศัยไปนอนที่วัดครับหลังจากที่แกไปนอนที่วัดคราวนี้สิ่งที่แกเห็นคือวิญญาณเดิมเลยมาหาแกในสภาพเดิมเลยแกเห็นอย่างนั้นอะแกก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเดี๋ยวกูจะกลับไปเอาตำรามนต์พิธีอะไรของแกซึ่งฝากไว้ที่วัดเนี้ยวัดที่แกอยู่แกก็เดินเข้าไปหาหลวงพ่อก็บอกว่ากราบมาขอถุงย่ามกระกล่องที่แกฝากเอาไว้ซึ่งหลวงพ่อก็บอกโยมอะไรอ่ะที่มันอภัยได้ก็ให้อภัยนะซึ่งลุงหมาแกก็งงมันเรื่องอะไรใช่ไหม
หลวงพ่อครับตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันหลวงพ่อเขาบอกเองเขาลองไปถามผีที่ป่าช้าดูเอาแล้วกันหลวงพ่อพูดไม่ได้ครับพอพูดมาอย่างนี้แกก็จับแกงเตรียมเขาของเดินไปที่ป่าช้าเลยไปหาหลุมศพลูกสาวแกเพราะว่าโดนเผามันก็ต้องฝังถูกป่ะครับหลังจากที่แกไปเสร็จปุ๊บนะมันก็เป็นหลุมศพแล้วก็มีที่คนนั่นแหละแต่พอแกไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ทำพิธีเลยเรียกศพเรียกวิญญาณขึ้นมาคุยเลยแหละแกพูดอย่างนั้นหลังจากที่แกปลุกศพขึ้นมาแต่ศพที่ขึ้นมามันไม่ใช่ศพลูกสาวแกมันศพใครพี่มันไม่ศพนะไอ้น้องเมียแกแล้วพอน้องเมียแกคือน้องแล้วน้องเมียแกมีสภาพเหมือนกับลูกสาวแกเลยอ่ะครับเหมือนไม่ใช่เหมือนกับลูกสาวคือมันมีสภาพเหมือนไอ้ผีตัวนั้นอ่ะพูดผิดเหมือนไอ้ผีที่จะมาหาแกคือโดนเย็บปาเย็บปากแล้วก็เย็บมือจนแกเอามีดหมอมาแล้วก็ทำพิธีแล้วแกกรีดออกนั่นแหละถึงได้คุยกับวิญญาณว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นอินเวอร์มึงบอกมาให้กูฟังสินี่คือดวงวิญญาณดวงนี้คือดวงวิญญาณของน้องเมียถูกไหมใช่ทีนี้เราเหมือนไปปลดล็อกให้เขาแล้วที่เขาโดนแบบเขาเรียกไงโดนพันธนาการไว้โดนสะกดใช่โดนสะกดทีนี้ลุงหมานมีวิชาในการแก้ไขมนต์สะกดนี้ก็เลยไปคลายให้เพื่อนใช่พลาดและว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่ครับแต่ตอนที่เหมือนกับกำลังจะพูดอ่ะดวงวิญญาณเนี้ยมันอยู่ๆก็โดนเรียกไปเหมือนอีกฝั่งเขารู้อ่ะครับเขาก็เรียกไปคราวนี้ลุงหมาก็ยิ่งสงสัยใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันไม่น่าใช่แล้วว่าเป็นการที่แบบเผาบ้านแกเฉยๆแกก็เลยทำทีทำท่าเข้าไปสอบถามคนในบ้านแน่นอนคนในหมู่บ้านไม่มีใครพูดแกก็เลยแล้วมีคนเนี่ยมาติดต่อให้แกไปสร้างบ้านให้ซึ่งตอนนั้นอ่ะแกก็ยังไม่รู้ว่าลูกสาวแกอยู่ที่หลุมไหนแต่แกรู้ว่ามีคนเขาหกกันแล้วว่าเนี่ยหลุมศพลูกสาวแกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แกก็เลยพักเหมือนกับพักเรื่องไว้หน่อยแล้วก็ไปข้างนอกไปทำตามที่เขามาจ้างแกแต่จริงๆแล้วแกไม่ได้ไปแกรออยู่ข้างนอกหมู่บ้านรอเพื่อนแกคนหนึ่งที่มันสนิทกันอ่ะมันเดินออกมาแล้วก็ได้ลากคอแล้วไปคุยกันนะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเขาคนเนี้ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มึงมาไปทำโบสถ์ลูกสาวมึงอ่ะกับไอ้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านมันมีอะไรกันแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันก็จะกลับกรุงเทพแต่ด้วยความที่จะกลับกรุงเทพเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาก็เล่าลือกันนะว่ามันน่ะหลอกไอ้สาวไปไอ้สวยไปนะให้พ่อมันข่มขืนทุกคนรู้หมดแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะผู้ใหญ่อ่ะคุมทั้งนั้นทั้งหมดมีนักลูกน้องนักเลงอะไรอยู่แล้วที่กูรู้มาที่กูเห็นมาคือมีหมอผีอ่ะมันเอาศพที่สวยอ่ะจะเอาไปทำผีโผงพายอะไรพวกนี้ลุงหมานไฟฟังอย่างนั้นคือแกแบบกับตันเลยว่ะไอ้ที่มาหาแกนั่นคือลูกสาวแกหรอพอแกรู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแกเหมือนกับคือมีความแค้นอ่ะความแค้นล้วนๆเลยอันนี้ก็ต้องตายกันไปข้างแกค้นขีดตำราของแกที่บรรพบุรุษแกเก็บมาแล้วแกก็กลับไปนั่งทำพิธีในอีกที่นึงเพื่อจะเอาอ่ะ
ร่างลูกสาวแกกลับมาแล้วแกก็บอกว่าแกก็สามารถที่จะเอาลูกสาวแกกลับมาได้แต่โดยในสภาพคือศพของลูกสาวแกก็คือสภาพเป็นคล้ายๆมัมมี่อ่ะโดนเย็บโดนอะไรบนหูแกบอกแกเห็นสภาพลูกสาวแกน้ำตาตกเลยอ่ะแล้วแกก็เอาศพแกกลับมาแล้วก็เอามาทำพิธีให้พี่สวยอ่ะเป็นหงพายที่สำหรับแกครับแล้วก็ให้หงพายตัวเนี้ยมาแก้แค้นคนที่ทำกับตัวเขาเองพี่สวยแล้วหลังจากที่แกทำพิธีกรรมนี้เสร็จแกรอไอ้ลูกชายของผู้ใหญ่กลับมานั่นแหละแล้วแกก็ให้วิญญาณพี่สวยไปจัดการในสิ่งที่พี่สวยเขาได้แค้นครับนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือบ้านผู้ใหญ่ก็แทบจะเรียกว่าชิบหายเถอะเพราะว่าแกก็ไปทำพิธีคือแบบบาดแตกเอาไปฝังไว้โอ้โหทุกอย่างคือบ้านหลังนี้คืออยู่ไม่ได้ครับในกรรมวิธีก็คือการสาปแช่งดีๆนี่เองอะแหละครับแล้วพี่สวยก็ตามหลอกหลอนไอ้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกชายผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่ได้รู้ความจริงจากปากของลูกชายผู้ใหญ่คืออะไรรู้ไหมยังไงพี่คนที่พาพี่สวยไปอ่ะให้ไอ้หนุ่มเนี่ยก็คือน้องเมียแกเพราะน้องเมียแกเป็นชู้รับของผู้ใหญ่อีกทีนึงครับเอาหลานสาวตัวเองเนี่ยไปให้ไอ้หนุ่มนี่ข่มขืนเสร็จปุ๊บไม่พอก็โดนพ่อผู้ใหญ่ข่มขืนด้วยก็คือเรื่องของโคตรบัดซบเลยอ่ะใช้คำแบบบัดซบอ่ะโคตรบัดซบเลยเขาบอกว่าแกคือไม่อยากเล่ารายละเอียดดีเทลอะไรมากไปกว่านี้แต่รู้ว่ามันมีการแก้แค้นเกิดขึ้นและสุดท้ายคือการแก้ไอ้น้องเมียคนนี้น้องเมียของลุงหมานใช่ไหมใช่ก็โดนเขาไปทำพิธีอีกใช่ตัวเองก็ไม่ใช่รอดตัวเองก็ไม่ใช่ว่าทำเรื่องนี้แล้วตัวเองไปได้ดีใช่ทำคนอื่นชอหอแล้วตัวเองก็ชอหอไม่พอโดนสะกดอีกใช่โอ้โหทำเพื่ออะไรวะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขารักไอ้พ่อผู้ใหญ่คนนี้ไงครับแต่ผู้ใหญ่เขาก็มีเมียมีหลวงมีอะไรตามอะไรอยู่อย่างเงี้ยคนสมัยนั้นใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนแอบกินนะพวกแอบกินกันใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่ก็กลัวเมียจับได้ก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็คือข่มขืนทั้งคู่ให้ลูกน้องข่มขืนโอ้ไปกันใหญ่ตายทั้งคู่ไปกันใหญ่เลยคือเป็นเรื่องเลยเถิดแล้วสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าพฤติกรรมที่มันทำให้กลายเป็นเรื่องเลยเถิดไปมันมาจากน้องเมียของลุงหมานนี่แหละแต่มันพีคไปกว่านั้นคือเรื่องนี้พี่สวยแท้จริงแล้วคือลูกสาวของลุงหมานใช่ไปขอให้พ่อช่วยแล้วก็จะไปฆ่าพ่อตัวเองด้วยก็คือโดนเขาบังคับมาเพื่อให้ฆ่าพ่อถูกป่ะในสภาพของดวงวิญญาณใช่โอ้นี่เป็นแค่ EP แรกของพี่สวยหรอหรือว่าเป็นเรื่องราวเต็มของพี่สวยแล้วว่าที่มาที่ไปทำไมพี่สวยถึงได้เป็นศพเป็นร่างนึงที่ลุงหมานเก็บเอาไว้ใกล้ตัวใช่แล้วรู้ไหมใครคือพี่กองอย่านะเดี๋ยวพี่กองเป็นลูกใครแกก็ลูกชายผู้ใหญ่นั่นแหละเฮ้ยจริงเหรออืมไม่งั้นพี่สวยเขาจะกอดติดหลังไปตอนที่ว่าเล่นโป่งแปะเฮ้ยแต่ตอนนั้นพี่ก้องอายุเท่าไหร่ก้องเล่นด้วยก็อย่างที่พี่ก้องอายุก็คือเหมือนกับผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนนะเข้าใจป่ะเฮ้ยอู้ยมันสอู้ยคุณผู้ชมผู้ฟังอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนผมนะถ้าคุณไม่ได้ฟังเรื่องนี้คือผมอะพอพูดก้องปุ๊บตอนนั้นเนี่ยในหัวผมคำว่าก้องเนี่ยก
้องยังเป็นลักษณะของเด็กน่าจะสักราวๆอายุแบบ10 15 16แต่เป็นเด็กออทิสติกความเข้าใจผมเป็นแบบนั้นอ๋อจริงๆแล้วพี่ก้องคือลูกของผู้ใหญ่คนนี้หรอใช่โดนไม่สวยหรอกจนเป็นบ้าครับแล้วแต่มันยังถึงคือเหมือนกับว่าเขายังชะตาไม่ขีดคาดพี่สวยก็คือลุงหมาก็ไม่ให้พี่สวยเขาทำอะไรครับก็บอกให้มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วแกก็ย้ายกลับมาอยู่ที่คือแกก็ย้ายสถานที่ก็มาจับพระกระปู่มาอยู่ที่วัดที่แถวบ้านพี่ครับโดยมีพี่ก้องมาด้วยเรื่องไม่คือเขาไม่ให้ง่ายๆพี่ลุงหมาเนี่ยไม่อยากให้พี่สวยสร้างบาปสร้างกรรมแล้วไงเข้าใจได้เข้าใจได้แค้นอยู่แล้วแค้นผู้ชายคนนี้อยู่แล้วแต่ในหนึ่งณตอนนั้นนะณตอนที่พี่ก้องยังไม่เป็นแบบนี้ณในหนึ่งในช่วงที่มันยังเป็นความรักสุขงอมเขาสองคนก็เคยมีภาวะของความรักเกิดขึ้นต่อกันไงใช่แต่ด้วยความที่พ่อเขาอยากได้ตัวพี่สวยอ่ะพูดแล้วนะเรื่องของเรื่องนี้นี่คือผู้ใหญ่คือสุดๆเลยก็คือตระกูลนี้เขาสุดทั้งตระกูลอ่ะก็ว่าง่ายๆสุดทั้งตระกูลไอ้ลูกชายก็ไม่ได้ไม่พอก็สึกเอาไปถวายพ่ออีกสรุปคือพี่ก้องก็ไม่ใช่เด็กในความคิดวีตั้งแต่วันที่ฟังเรื่องแรกเล่าเรื่องของพี่ก้องมานะก้องเอ่ยซุปเปอร์แมนเอ่ยนะฮะซุปเปอร์แมนเอ่ยนะฮะแล้วก็ลองฟังดูแล้วกันนะฮะในเพลย์ลิสต์ของพี่ศักดิ์นะฮะซีรีส์ลุงหมานจะเป็นซีรีส์ชุดแรกที่พี่เขาเล่าไว้ในเรื่องของลุงหมานจะมีทั้งพี่ก้องและมีทั้งพี่สวยในเรื่องนั้นด้วยแล้วเราจะได้เนี่ยถ้าเรามาฟังในเรื่องเนี้ยเราจะได้ต้นเหตุแล้วว่าทำไมพี่สวยถึงเป็นร่างหนึ่งของคนคนหนึ่งที่ลุงหมานเก็บเอาไว้แล้วทำไมพี่ก้องถึงมีสภาพของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่แต่สติไม่ดีใช่นี่แหละที่มาที่ไปของพี่สวยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story